ันนี้ถ้าประเทศเป็นกีตาร์ Epiphone Les Paul Standard ครับตัวนี้เป็นโมเดลปี2009ครับก็สเปคตามปกติเลยเป็น Les Paul ปกติก็คือบอดี้เป็นมาฮอกกานีนะครับแปะด้วยเฟรมเมเปิลไอตัวนี้ลายไม้เวอร์มากคือสวยมากถ้าไปเป็นกิบสันก็คงหลายแสนถ้าเกิดลายไม้เนี่ยก็คงเป็นพวกลี59ตัวเป็นแพงๆมากๆนะครับก็งานเนี้ยบมากทำที่จีนนะแต่งานเนี้ยบหรูหราเลยก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวด์เลยเพราะว่ามันเป็นสเปคปกติอยู่แล้วของ Les Paul ก็ฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับถ้าทรงเลสพอทั่วไป Epiphone จะออกมาค่อนข้างหนานะปิกอัพไม่ค่อยแรงมากแต่นี่เสียงมันจะออกมานานอาจจะเหมือนว่าทึบนิดนึงอาจจะเพราะปิกอัพมันเน้นโฟกัสย่างเสียงเบสเสียงกลางต่ำเยอะถ้าเทียบกับกิบสันแต่กิบสันยังไม่หนาเท่านี้เลยกิบสันยังมีความโปร่งมากกว่านี้นะก็เดี๋ยวเป็นแก๊กผสมนับต่อมา2ฮัมบักกิ้งผสมกันที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับเสียงก็ค่อนข้างหนาทึบๆเลย